ังคมใดก็ตามถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันสังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพมีความร่มเย็นเป็นสุขน่าอยู่พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้ารายการพัทยาโซไซตี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับเพชรและรายการพัทยาโซเซตี้ค่ะอย่างที่บอกกันเอาไว้นะคะว่าสำหรับในเทปนี้เป็นเทปต่อจากเทปที่แล้วค่ะกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะพิพิธภัณฑ์เจริญราชอุทิศบ้านนาเกลืออยู่ในโรงเรียนเมืองพัทยา2ค่ะครั้งที่แล้วนะคะเพิ่งออกมาจากนี่เลยค่ะห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชค่ะสำหรับในวันนี้จะต่อกันละจะไปที่ชั้นที่2ตอนนี้ผู้นำทางของเราทั้งสองท่านนะคะพี่นวรัตน์แล้วก็รองผอ.ภัทรวดีเนี่ยรอเพชรอยู่ข้างบนค่ะเดี๋ยวไปข้างบนกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะแขกคนสำคัญของเพชรยังอยู่เหมือนเดิมนะคะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะคุณนวรัตน์ค้าขายนะคะแล้วก็รองผู้อำนวยการโรงเรียนมพัทยา2ค่ะภัทรวดีเข้มแข็งวันนี้ห้องชั้น2เป็นห้องแรกละห้องที่5ของตึกนี้เป็นชั้น2ห้องนี้แสดงอะไรคะห้องนี้แสดงเรื่องของราชวงศ์จักรีทั้งหมดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เลยค่ะก็มาทําเป็นให้เด็กได้รู้ว่าประวัติความเป็นมาแบบไหนเด็กก็จะมาเรียนรู้กันค่ะแล้วก็ได้รู้จักพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยเราในรัชกาลราชวงศ์จักรีเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยพระองค์ท่านทรงพระนามว่าอะไรกันบ้างเนาะอยู่ในรัชสมัยรัชกาลที่1 2 3 4 5 6 7 8 9เลยแล้วภาพแต่ละภาพเนี่ยสะท้อนเรื่องราวอะไรต่างๆมากมายเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะจะมีภาพอาคารหรือว่าสถาปัตยกรรมที่สำคัญของประเทศไทยเราแล้วก็ยังมีในส่วนของสารคดีเฉลิมพระเกียรติให้ได้รับชมด้วยเห็นว่ามีวิดีทัศน์ด้วยใช่ไหมคะมีด้วยเพราะว่าราชวงศ์จักรีของเราเนี่ยแต่ละสมัยเนี่ยก็จะมีความเป็นมาแบบไหนไม่ว่าจะการวิวัฒนาการเรื่องการก่อสร้างหรือการแต่งองค์อ๋อการแต่งพระองค์เรียกว่าพระภูษาอะไรต่างๆโดยฉลองพระองค์ต่างๆแต่ละสมัยของพระองค์ท่านแล้วที่สำคัญเลยตรงข้างหน้านี้นะคะคุณผู้ชมเพชรเห็นเหรียญกระสาบนะคะเหรียญกระสาบแล้วก็ธนบัตรไทยมีครบไหมคะเนี่ยก็เกือบเนาะเยอะมีเยอะอยู่ค่ะแต่ก็อาจจะหลุดไปบ้างบางส่วนแต่ว่าถ้าใครเป็นเจ้าของคะเนี่ยแบงค์เหล่านี้ของคุณนวรัตน์ถ้าใครจะมาที่บ้านมีมากมีน้อยจะเอามาไว้ที่นี่ก็ได้นะคะสมทบมาเพิ่มเติมให้ดูสมบูรณ์มากขึ้นอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสาบรุ่นไหนหรือว่าจะเป็นสมัยที่คือการผลิตเหรียญกระสาบเท่าที่เพชรเองคนหนึ่งก็เป็นนักสะสมนิดๆหน่อยๆจะเห็นว่าจะมีเรื่องราวสำคัญเนี่ยบ่งบอกอยู่ในเหรียญนั้นๆหรือธนบัตรนั้นๆกระทั่งปีพ.ศ.ก็ยังมีนะคะมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยได้ว่าสมัยนั้นเกิดอะไรขึ้นสมัยโบราณมีรูปแบบไหนสีแบบไหนที่บ้านยังไม่มีเลยมาไว้นี่ไม่ได้เก็บไว้บ้านเนาะเก็บไว้พิพิธภัณฑ์ของพระมหากษัตริย์ด้วยค่ะเราจะโฟกัสไปที่รัชกาลที่9ด้วยนะคะร
ราจะเน้นราชวงศ์ของรัชกาลที่9ด้วยค่ะนะคะเรียกว่าเป็นพระราชกรณียกิจรวมไปถึงพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระบรมนาถบพิตรนะคะที่เชื้อพระวงศ์การสืบเชื้อพระวงศ์ด้วยค่ะตั้งแต่แรกเลยมาจะมีแผนผังเชื่อมโยงให้เด็กได้เรียนมีแผนผังเชื่อมโยงพระบรมพระราชประวัติของพระองค์ท่านด้วยค่ะนะคะก็ทำให้เด็กเนี่ยได้รับทราบนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยห้องนี้ก็มีเด็กๆ เข้ามาเวียนกันมาหลายๆกลุ่มค่ะแล้วก็ทำให้เขาได้ซึมซับเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ชมภาพบรรยากาศโดยรวมของห้องแห่งราชวงศ์จักรีกันดีกว่าค่ะสวยงามมากๆอีกภาพนึงค่ะสวยอ่ะดูดู
คุณผู้ชมคะมาที่ห้องที่7แล้วนะคะห้องที่7ห้องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่นาฏศิลป์ธรรมดานะแต่เป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงเป็นนาฏกรรมชั้นสูงห้องนี้มีชื่อว่าศิลปะไทยศิลปะไทยห้องโขนละครเลยนะคะโขนละครนะด้านหลังที่เห็นอยู่ของเราเนี่ยนะคะก็คือเป็นหัวโขนนะคะพ่อแก่เอ่ยนะคะพระพิฆเนศทศกัณฐ์แล้วก็ในส่วนของน่าจะเป็นคือศิลปะที่อยู่ในห้องเนี้ยเด็กเนี่ยจะไม่รู้ว่าคืออะไรอ๋อใช่ทีนี้มีการแสดงหรือการแต่งตัวในตัวละครเนี่ยเราก็เลยพยายามหาหุ่นจำลองว่าการแสดงเนี่ยแต่งตัวแบบไหนแต่ละภาคแต่งตัวยังไงหรือแม้แต่ว่าเป็นรูปศิลปะเช่นโขนเราก็พยายามหาเสียงท่านมาไว้เพื่อเป็นสื่อให้รู้ว่าอันนี้นะการแสดงของเมืองไทยมีอะไรบ้างแล้วก็ยังมีวิดีทัศน์แล้วมีเสียงเพลงให้ฟังว่านี่คือทำนองของโขนละครนะคะก็ซ้อมรำได้ซ้อมรำห้องนี้เปิดให้ซ้อมรำด้วยใช่ไหมคะจริงๆพื้นที่เราเปิดให้ในโรงเรียนเด็กเขาเรียนอยู่แล้วครูนาฏศิลป์ก็จะมาใช้ห้องนี้ครูศิลปะเขาจะไปใช้ห้องนั้นเหมือนก็ว่าในวิชาเรียนของครูวิชาไหนที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ในห้องนี้นี่ก็จะพาเด็กมาดูของจริงอย่างนั้นถูกไหมคะโอ้โหเด็กที่นี่ทำไมโชคดีจังเลยอ่ะนะคะโรงเรียนเมืองพัทยา2โชคดีมากๆยังมีหนังใหญ่ด้วยนะคะมีหนังใหญ่มีโขนละครนะคะมีชุดละครให้ดูแล้วก็ยังมีในส่วนของเพลงนะคะนาฏศิลป์เพลงละครเนี่ยให้ได้รับชมกันด้วยมีการดัดไม้ดัดมือเด็กที่จะเรียนนาฏศิลป์ท่ารำต่างๆที่จะฝึกก่อนที่จะมาเป็นนาฏศิลป์ไทยใช่เห็นว่าต้องดัดตั้งแต่นิ้วตั้งแต่คอตั้งแต่หลังตั้งแต่แข้งขาเลยค่ะคือถ้าเด็กนักเรียนได้มาเมืองนี้แล้วก็ใส่ใจกับการได้ดูได้ศึกษาเกี่ยวกับการผสมผสานแล้วก็การเอาของโบราณมาแล้วเราก็มาดูว่าสิ่งนั้นสามารถเอาไปเป็นความรู้ของเราได้ได้เยอะเลยค่ะที่พิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศบ้านนาเกลือโอ้โหแต่เราก็ยังไม่หมดแค่นี้นะคะเรายังมีอีกห้องนึงจริงศักดิ์สิทธิ์และสิ่งที่ให้กำลังใจกับพวกเราของสิ่งเคารพบูชาใช่โอ้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูห้องที่4ของชั้น2อาคารนี้นะคะในส่วนของพิพิธภัณฑ์บ้านนาเกลือนะคะโรงเรียนเมืองพัทยา2ค่ะมาห้องที่4ของชั้น2ห้องที่8ของอาคารพิพิธภัณฑ์เจริญราษฎร์อุทิศนะคะห้องนี้เป็นห้องแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งเคารพบูชานะคะก็จะเห็นว่ามีการจัดวางในส่วนของพระพุทธรูปหลายปางแล้วก็มีพระอริยสงฆ์เนี่ยหลายท่านเลยนะคะคือด้วยแต่ละตึกซึ่งตึกนี้ก็เป็นตึกที่เก่าโบราณเราก็ควรจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือแล้วก็ให้กำลังใจในการทำของเรามาตลอดเวลาเราก็ในความคิดของไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือตัวเราเองหรือของช่างที่มาออกแบบผสมผสานออกมาได้สวยงามแล้วก็บางสิ่งที่เราคิดว่าเราอาจจะหาไม่เจอก็เจอโดยที่เขามาเองโดยที่เราบางทีมีสิ่งดึงดูดเนาะมีสิ่งบางสิ่งบางอย่างอ่ะของศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีคนนำพามาให้ใช่ไหมคะโอ้ยคนหรือไปเจอโดยบังเอิญใช่เหมือนกับสิ่งดึงดูดกันละกันเหมือนที่เขาบอกว่าองค์พระบรมสารีริกธาตุยังมีโอกาสที่จะเพิ่มเติมมาได้โดยที่เราก็ไม่รู้ว่าบางครั้งเราเดินไปเราไปต่างจังหวัดหรือเราไปไหนเราก็ไปเจอโดยบังเอิญซึ่งมันเหมาะกับสถานที่แห่งนี้ใช่ก็นิมนต์มาอัญเชิญมาตึกนี้อ่ะนะก็น่าแปลกใจมากเลยอ่ะรุ่นต่อรุ่นเล่ากันมานะครูที่เข้ามานอนเวรอ่ะค่ะเขาจะได้ยินเสียงแปลกๆ
แล้วมันก็จะเป็นตำนานเล่าให้กับเด็กฟังว่าอย่าซนอย่าดื้อนะเดี๋ยวจะจับขึ้นมาไว้บนตึกนี้เด็กบางคนไม่กล้าขึ้นตึกนี้ ประมาณนั้นอันนี้คือเรื่องเราต้องขอบคุณท่านพระครูสนั่นที่เป็นแรงบันดาลใจในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเล่าให้ฟังเป็นหลายเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกได้ด้วยเวลาเดินขึ้นมาหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะเกิดขึ้นจากข้างในเองว่ามีดวงวิญญาณอยู่สองดวงที่ดูแลตึกนี้อยู่นะการทำงานแต่ละที่น่ะส่วนใหญ่พี่ก็จะมีคนมาช่วยดูให้ว่าควรจะทำอะไรที่ไหนขออนุญาตเขาก่อนว่าเราจะมาทำอะไรแล้วอยู่ร่วมกันด้วยกันแล้วก็ในการพัฒนาตึกเนี่ยพี่ก็ต้องไปคุยกับลูกว่าเราจะทำพิพิธภัณฑ์นี้นะช่วยกันบูรณะนะลูกก็บอกดีเราก็ได้มาพูดมาคุยมาออกแบบร่วมกันแล้วก็ได้สมบูรณ์แล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนสิ่งที่มาอยู่ที่นี่ได้ก็ไปเจอบ้างหรือคนมาให้บ้างหรือมาโดยปฏิหารมาเป็นเชื่อเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะคะเขาดูเราอยู่แล้วก็คุ้มครองเราอยู่ด้วยนะคะก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะดลบันดาลให้ทุกอย่างสำเร็จเป็นไปได้ด้วยดีค่ะคุณผู้ชมคะจากห้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าโหสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากๆเลยแต่วันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงสถาปัตยกรรมของที่นี่เลยนะคะอยากให้พูดถึงสถาปัตยกรรมของตึกนี้กันสักนิดนึงนะคะว่าถ้าย้อนกลับไป84ปีเนี่ยก็ผสมแบบยุโรปแล้วก็แบบไทยเราด้วยใช่ไหมคะด้วยการออกแบบของผู้ก่อตั้งครั้งแรกเนี่ย คิดว่าเขาออกแบบได้ดีมากใช่ค่ะเพราะว่าพอออกมานี่หน้าแบบมันน่าจะมาจากแถวมาจากทางพระราชวังจากกระทรวงกลาโหมตำหนักอะไรเงี้ยมาจากเกาะสีชังค่ะคือพระราชวังจุฬาทุตใช่วัสดุต่างๆเนี่ยเขาเอาไปสร้างที่เกาะสีชังแล้วทีนี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรไม่รู้ไม่เสร็จหรืออะไรไม่ทราบวัสดุพวกนี้มาขึ้นท่าเรือตรงเนี้ยมาขึ้นท่าเรือตรงนี้แล้วพระพุทธโฆษาจารย์เนี่ยท่านเป็นอาจารย์ของในพระราชวงศ์นั่นแหละท่านมาประจำวัดอยู่ที่นี่ท่านเคยประจำวัดอยู่ที่นี่ท่านก็เลยมีที่จะเอาวัสดุพวกนี้มาสร้างตึกให้กับโรงเรียนบ้านนาเกลือเนี่ยที่เป็นประวัติค่ะที่เรานี่ถือว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกของบ้านนาเกลือสถาปัตย์ก็เลยเป็นตามแบบนั้นมารูปทรงสถาปัตยกรรมก็เลยได้แบบมาใกล้เคียงกับพระตำหนักเลยนะและที่สำคัญเรื่องสีสันตอนนี้เรายืนอยู่หลังประตูบานประตูสีเขียวเราจะเห็นว่าเป็นสัญลักษณ์มากๆเลยเถียงกันหน้าดูเขียวอะไรเขียวอะไรจริงแล้วในระหว่างก่อสร้างในระหว่างที่เราปรับปรุงเราก็จะพยายามดูไปด้วยว่าคือปรับปรุงตามสถานที่เดิม อาจจะเป็นประตูสีที่ไม่เข้ากันหรือจะเป็นประตูสแตนเลสเราก็พยายามที่จะดัดแปลงแล้วเอาของกลับมาใช้ให้มากที่สุดประตูนี้ก็เอาไม้ประตูเดิมมาประตูเดิมมาไปหามาเห็นบอกว่าบางบานนี่หายไปไหนบางบานนี่อาจจะไปอยู่อีกที่นึง ไปอยู่ห้องพักอาจารย์บ้างอะไรเก็บไว้เพราะว่าการเคลื่อนย้ายบางทีตรงนู้นหลุดตรงนี้หลุดหายไปก็ไปตามมาอยู่หลังบ้านพาโรงพาโรงก็ไปลื้อออกมาให้ลื้องงอ่ะน่าจะมีใครนำทางหรือเปล่าน่าจะมีใครนำทางให้เจอในการทำครั้งเนี้ยเหมือนกับการเป็นการช่วยกันคิดช่วยกันทำและประจวบเหมาะวันเวลามันมาเจอกันโดยบังเอิญพี่ก็มาเห็นตึกเนี้ยครั้งสองครั้งเองพี่ก็มีความรู้สึกว่าเป็นไปได้มันน่าจะเป็นอะไรที่มันทำได้เนี่ยเป็นอะไรที่สามารถให้คนได้เห็นได้เจอได้รู้ว่าที่นี่มีอะไรใช่แล้วก็พอปรับปรุงแล้วเข้าสีสันแล้ว
ก็สวยงามพอสมควรเพราะฉะนั้นไม่สมควรหรอกค่ะเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนได้เห็นได้รู้ว่าของเรามีอะไรบ้างหรือว่าใครจะมาหาความรู้ก็สามารถมาได้ไม่ได้เสียสตางค์นะเข้าชมฟรีหมดแต่ว่าถ้ามาเป็นหมู่คณะบอกกันนิดนึงเราจะได้มีทางอาจารย์มาให้ความรู้ว่าในตึกนี้ห้องไหนมีอะไรบ้างค่ะแล้วในส่วนของด้านบนเพชรมองเห็นข้างบนนะคะก็จะเป็นพระอริยสงฆ์แต่ว่ามีเรื่องของการเป็นประติมากรรมชนิดหนึ่งตรงนี้ได้มายังไงคะพี่ศิลปะนี้มาจากทางเชียงใหม่แต่ว่าพี่ไปเจอที่จันทบุรีคนปั้นเขาก็ปั้นแล้วในวันนั้นที่เจอเนี่ยเขาบอกเขาอยู่มางานมาเกือบ5วันแล้วเนี่ยเขาขายไม่ได้เลยเขาขายของไม่ได้เลยพี่ก็ไปยืนดูว่าเขาทำแบบไหนเขาเอาขี้เลื่อยมาผสมกาวแล้วก็มานวดแล้วก็มาปั้นแล้วก็เข้าบล็อกแล้วฝาจะเสร็จเนี่ยก็ต้องรอตกแต่งการทำให้มันเป็นกรีบเป็นใบเป็นแม้แต่องค์ท่านก็ต้องทำออกมาให้สวยงามยืนดูเสร็จเขาบอกอ่ะคุณพี่ช่วยซื้อผมหน่อยได้ไหมสักบะพื้นชิ้นสองชิ้นชิ้นสองชิ้นได้ไหมพี่ก็บอกว่าถ้าเอาหมดเนี่ยแพงไหมเขาบอกเอาจริงหรือเปล่าบอกแต่มีข้อแม้ถ้าขายให้พี่ต้องสอนให้พี่ทำได้สอนให้ทำได้ด้วยพี่ก็บอกปั้นกันพอหลังจากได้มาแล้วเนี่ยเขาก็บอกนั้นเอาขึ้นรถคุยกันเสร็จต่อราคากันเสร็จเรียบร้อยก็ขึ้นรถเพราะนั้นถ้าคุณมาคุณต้องไปส่งพี่ที่เรือนไทยเสร็จแล้วต้องไปสอนพี่ด้วยเขาก็มาสอนการนวดการทำว่าแบบไหนโอ้ยไม่ใช่ของง่ายเลยนะไม่ใช่ของง่ายไหลสองไหลนี่ต้องไหลแทบซุดต้องปั้นนะฮะเอากาวมาผสมกับขี้เลื่อยเพื่อจะแล้วก็ขึ้นปั้นรูปเนี่ยโอ้โหต้องใช้พละกำลังเยอะแยะมากมายแต่ผู้หญิงคนนี้ทำได้ค่ะสำเร็จสักชิ้นยังสำเร็จไหมส่วนใหญ่ที่ทำออกมาก็จะเป็นรูปของพวกกีบพวกใบพวกจริงตกแต่งแต่ถ้าเป็นองค์พระพุทธรูปมันจะมีบล็อกของเขาที่อัดเข้าไปจะได้เป็นรูปที่เหมือนมากๆเหมือนจริงๆนะคะโอ้โหวันนี้มีความรู้สึกอิ่มเอมใจมากกับการเดินทางมาท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเจริญราษฎร์อุทิศโรงเรียนเมืองพัทยา2บ้านนาเกลือตรงนี้นะคะมีความรู้สึกว่าอิ่มเอมใจมากแล้วก็รู้สึกภูมิใจในความเป็นไทยของตัวเองจังเลยแล้วก็ภูมิใจในบุคคลที่เป็นปูชนียบุคคลคำว่าปูชนีคือบุคคลที่ควรเคารพบูชาค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าเก่าแก่อะไรแต่ว่าน่าเคารพในจิตใจของทั้งสองท่านนะคะที่รวบรวมแล้วก็ยังมีเป็นทีมงานก็ต้องขอขอบคุณทางผอ.นะคะคุณศักดิ์โรงเรียนเมือง2ที่อนุญาตให้พวกเราเข้ามาทำหน้าที่แห่งนี้นะคะก็คิดว่าการทำงานเนี่ยด้วยเจอผู้ใหญ่ใจดีแต่ละท่านด้วยท่านก็ให้การสนับสนุนมาแล้วก็ได้มาตกแต่งเจออาจารย์ที่รักทางด้านศิลปะนี้ด้วยเราก็เลยกลายเป็นว่าคุยเรื่องเดียวกันรู้เรื่องภาษาเดียวกันเนาะมาแนวทางเดียวกันค่ะถึงได้ก่อเกิดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จนได้นะคะภูมิใจจังเลยกับชาวบ้านนาเกลือของเราแล้วก็ชาวพัทยาของเราที่เราจะได้เห็นสิ่งดีๆในอดีตของเราที่ยังคงมีชีวิตอยู่แล้วก็จะได้สืบต่อกันไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนรุ่นลื้อไปไหนเลยนู่นนะคะวันนี้ต้องขอบคุณค่ะทั้งพี่นวราค้าขายแล้วก็ทางด้านของรองผอ.โรงเรียนเมืองพัทยา2ค่ะคุณภัทรวดีเข้มแข็งขอบพระคุณมากๆหญิงแกร่งของเราทั้ง2คนนะคะแล้ววันนี้เนื่องด้วยเวลาค่ะคุณผู้ชมเพชรต้องลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะโอกาสหน้าเราเจอกันใหม่กับพัทยาโซไซตี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ